้อาการทางจิตแล้วใช่ไหมคะอีกรายนึงเมาค่ะเมาแอเลยแต่ขับรถบอกว่ากลับจากไหว้พระมาแล้วขับไปชนคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยนะคะดูวงจรปิดนี่ค่ะเห็นไหมคะชนแล้วลากมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไปอีกอย่างเงี้ยค่ะนี่ถลายไปเลยตรงนั้นมีกองไม้พาเลทอยู่ก็กระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านนานครนายกค่ะเป็นกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มสีเขียวพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่เขากำลังขี่อยู่ริมถนนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเสียชีวิตคาที่นะท่านผู้ชมดูภาพขวานไหมคะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือโดนทับเข้าไปนี่ตรงนี้คือเบาะของรถมอเตอร์ไซค์นะคะเห็นไหมหัวรถทางซ้ายเนี่ยค่ะลากมอเตอร์ไซค์ไปอีก30เมตรนะคะถึงจะหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ8โมงกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ77นะคะชื่อคุณเทียนชัยเห็นว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อของที่ตลาดอะค่ะแต่มาเจอคนเนี้ยขับเมาแล้วก็มาชนก่อนส่วนคนที่ขับก็อายุไม่น้อยเหมือนกันนะคะชื่อนายสุเทพอายุ63พูดจาวกไปวนมาอาการคือเมาแอเลยไปถามตอบแต่ว่าไปไหว้พระมาไปไหว้พระมาแล้วบอกทำไมถึงชนเขาบอกว่าเออก็เหมือนกันนะเหมือนเห็นอะไรแวบๆผ่านหน้าคิดว่าจะหลบพ้นแล้วแต่มันไม่พ้นอะไปไหว้พระมาไปไหว้พระมาระยองครับครับแล้วมากี่คนล่ะลุงมาคนเดียวมาคนเดียวมาจากระยองไปไหว้พระมาครับแล้วขับหลบอะไรครับลุงไม่เห็นมันเห็นแวบๆแล้วเราก็หลบพ้นแต่มันไม่พ้นไงครับหลับในหรือยังไงลุงไม่ใช่มันไม่ขับไม่สามารถบอกได้ไงแบบนี้เพราะว่าไอ้ตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละเวลาครับนี่ค่ะไปวัดมา263มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะเกินกว่ากฎหมายกำหนดแน่นอนกฎหมายก็บอกว่าเกิน50ถือว่าเมานี่263มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแอลกอฮอล์ในเลือดไปไหว้พระมา